ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่าข่าวปากท้องนะครับทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกาโดยประมาณท่านพบกับเรา2คนได้นะครับผมเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกครับและผมสุภชัยกฤตผลชัยครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มกันที่ราคาสินค้าประจำวันครับเราไปดูราคาสินค้าก่อนเลยครับวันนี้พืชผักครับใกล้เคียงเดิมนะพี่เต่าก็คือดูราคาพืชผักแล้วถือว่าทรงตัวในบริเวณต่ำได้แล้วนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างใกล้เคียงเดิมแล้วก็ถือว่าราคาไม่แพงนักแต่พอมาดูเนื้อสัตว์นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเป็นอันเป็นอันเลยนะฮะยังถือว่าแพงนะต้องใช้คำนี้เลยดูอกไก่ดิฮะกิโลกรัมละประมาณสัก100บาทนะครับซึ่งถือว่าแพงนะฮะส่วนเนื้อสัตว์อื่นๆเนื้อหมู3ชั้นเนี่ยขึ้นไปเท่าตัวเลยนะฮะกิโลกรัมละ200บาทนะครับไข่เป็ดไข่ไก่โอ้โหฟองก็ประมาณ5บาท5บาทกว่าครับปลาทูสดถึงแม้ราคาไม่ถือว่าแพงนักทรงตัวแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่แพงคือพูดง่ายๆก็คือว่าในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นพืชผักราคาถือว่าไม่แพงครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อสัตว์ยังแพงฮะพี่เต่าฮะนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปเรื่องข่าววันนี้ผมขอไปเริ่มต่อเนื่องจากข่าวเดิมครับถ้าท่านผู้ชมจำได้เมื่อวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของปลาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัชพืชของปลาเป็นตัวปลาที่ต้องระมัดระวังปลาหมอคางดำครับท่านผู้ชมครับเราไปที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครเป็นจังอีกจังหวัดหนึ่งครับถ้าใครเคยไปเนี่ยจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่เขาเลี้ยงปลาขายเลี้ยงกุ้งขายแล้วก็พบปลาหมอคางดำครับจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่พบการระบาดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อยเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อวานนี้ประมงจังหวัดนะครับได้จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองให้ชาวประมงในพื้นที่มาช่วยกันจับปลาหมอคางดำครับเห็นไหมฮะพี่เต่าเห็นในภาพไหมนะครับลักษณะมันก็จะคล้ายๆปลาหมอเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าข้างหน้าแถวปากเนี่ยมันจะสีดำนะครับซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครครับจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองนะครับชาวประมงล่าปลาหมอคางดำเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำให้หมดไปจากพื้นที่นะครับเนื่องจากปลาชนิดนี้ไม่ใช่ปลาท้องถิ่นครับแต่เป็นเอเรียนสเปชีที่ทำลายระบบนิเวศนะครับซึ่งปลาชนิดนี้จะเป็นปลาที่เขากินลูกปลานะลูกปลานิลลูกปลาลูกกุ้งอย่างเงี้ยลูกปลาลูกกุ้งจะกินนะครับไปฟังเสียงประมงจังหวัดสมุทรสาครกันก่อนครับเชิญครับที่เรามาจุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในแผนที่เราจะปล่อยสัตว์น้ำผู้ล่านะครับสัตว์น้ำผู้ล่าเราจะปล่อยก็เป็นปลากระพงแต่ที่นี้เนื่องจากว่าเรามีคางดำอยู่เยอะยังไม่ได้กำจัดออกนะครับก็ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยโดยท่านผู้ว่าผลดำรงธรรมท่านก็ได้มีแผนว่าก่อนที่จะปล่อยสัตว์น้ำผู้ล่าก็ต้องจับออกก่อนท่านผู้ชมครับถึงแม้เราจับเพื่อจะทำลายเนี่ยแต่ก็มีราคานะครับเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเนื้อปลาถึงแม้ไม่ได้อร่อยนักแต่ก็ทานได้ฮะแต่ว่าก็มีราคาครับราคาของปลาหมอคางดำเนี่ยกิโลกรัมละ8บาทนะครับเอกชนซื้อไปเสร็จไปขายต่อได้10บาทเข้าใจว่าคงไปรับประทานหรือว่าไปขายให้เป็นอาหารสัตว์มากกว่านะครับซึ่งถ้าดูลักษณะของปลาหมอคางดำเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่เต่าดูนะยังตายยากเลยนะปกติเอาไปทำอะไรกินคือเคยไปเห็นคนเขาทอดกินเนี่ยนะคล้ายๆปลาหมอแต่เนื้อจะสู้ปลาหมอไม่ได้แต่รับประทานได้นะครับแต่ปัญหาของปลาหมอคางดำไม่ได้อยู่ที่เนื้ออร่อยไม่อร่อยปัญหาสำคัญคือมันทำลายระบบนิเวศคือปกติในน้ำจืดหรือน้ำเค็มเนี่ยมันจะมีการกินของปลาบางชนิดกินพืชปลาบางชนิดกินผักอย่างเงี้ยปลาบางชนิดกินเนื้อสัตว์แต่มันจะไม่กินกันเองแต่ไอปลาหมอคางดำเนี่ยประมงเขาบอกว่ากินทุกอย่างกินทุกอย่างกินทุกอย่างนะครับแล้วก็โตเร็วนะครับเขาก็เลยพยายามจับกันนะครับซึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะฮะจับปลาหมอคางดำได้ทั้งหมด470ตันฮะถ้าคิดเป็นกิโลกรัมคือ479,929กิโลกรัมโอ้โหเป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับชาวบ้านรายนี้เขาบอกว่าเขามีอาชีพทำสวนมะพร้าวต้องสูบน้ำในคลองมาลดน้ำในสวนปรากฏว่ากลับมีปลาหมอคางดำเข้ามาอยู่ในสวนจำนวนมากทั้งที่ไม่เคยเลี้ยงปลามาก่อนเช่นเดียวกับคนในหมู่บ้านที่เลี้ยงปลานิลกุ้งขายครับแต่ถูกปลาหมอคางดำเข้ามาแทนได้รับความเสียหายจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาครับ
ฟังเสียงชาวบ้านที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสุสาครครับทุกอย่างเลยฮะพี่ตั้งแต่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากระพงอะไรพวกนี้มันเข้าไปอ่ะมันก็ไปกรอบไปคือว่ากินอาหารกุ้งกินกุ้งอย่างบอกปลากระพงก็กินอาหารปลากระพงย่างอาหารปลากระพงกินเงี้ยแล้วก็ไปเกิดลูกเกิดหลานในบ่อบาอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายเลยค่าอาหารเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองไปปกติบ่อหนึ่งก็ใช้ไม่กี่ตันพอมีคางรามไปเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณอาหารลงไปอีกก็ไปแย่งกันกินของปลาและกุ้งนะฮะแล้วเพิ่มกุ้งเนี่ยตัวเล็กเนี่ยมันก็กินกุ้งด้วยพี่ท่านผู้ชมฮะถ้านึกไม่ออกเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงปลาบ่อใหญ่ๆนะเลี้ยงกุ้งบ่อใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีปลาชนิดอื่นเนี่ยเข้าไปอยู่แทรกเข้ามาคือถ้าแทรกเข้ามาเนี่ยในยุคนึงเนี่ยอย่างเช่นเป็นปูเนี่ยนะมีอยู่ช่วงนึงมันจะเป็นปูทะเลเนี่ยมันก็จะกินลูกกุ้งกินลูกปลาซึ่งก็ไม่ดีนะแต่อันนั้นยังไม่ร้ายแรงเท่ากับปลาหมอคางดำเพราะปัญหาใหญ่คือมันแพร่พันธุ์ได้เร็วใช่แล้วก็พอแพร่พันธุ์ปุ๊บมันกินทุกอย่างพอกินทุกอย่างเนี่ยไอปลาที่เราเลี้ยงไว้กุ้งที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะหายไปฮะมันจะหายไปแล้วก็ไออาหารที่เราส่งลงไปเนี่ยมันจะกินเยอะกว่าปกติข้อมูลเท่าที่ทราบคือ1แพร่พันธุ์เร็วครับ2อยู่ได้ในทุกสภาพของน้ำถูกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือบริเวณที่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเยอะเนี่ยนะครับอย่างในภาพเนี่ยสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยจะเจอกันเยอะนะครับและนอกจากแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับท่านผู้ชมครับแถวระยองก็มีเยอะฮะระยองประจวบอย่างเงี้ยเขาบอกก็เยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะจะทำลายระบบนิเวศครับนี่คือเรื่องของปลาหมอคางดำครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องที่เราต้องระวังครับมาอีกเรื่องนึงครับปุ๋ยคนละครึ่งฮะท่านผู้ชมฮะยังไม่จบอีกทำไมใช้คำนี้ผมอะแปลกใจมากคือรัฐบาลชุดนี้จะมีไม่กี่เรื่องนะแต่มันเป็นเรื่องเดิมแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาเงินดิจิตอลครับปุ๋ยคนละครึ่งดังๆทั้งนั้นเลยคือแต่พยายามที่จะทำแต่ละเรื่องที่มันยากๆทั้งนั้นคือผมไม่เข้าใจว่ามันยังมีปัญหาอีกยังไงเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับแกนนำชาวนานะครับที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยกว่า40คนเขาออกมาเคลื่อนไหวครับท่านผู้ชมครับเรียกร้องให้ผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกคัดค้านไม่เอาโครงการปุ๋ยคนละครึ่งของรัฐบาลโดยชาวนาบอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 รายละไม่เกิน20ไร่ตามเดิมไม่ต้องการปุ๋ยไร่ละ500คืออันเดิมเนี่ยเขาได้เงินเลยครับตก 20,000 บาทอันใหม่อ่ะรัฐบาลก็บอกว่า10,000บาทเนี่ยต้องคนละครึ่งและอีก10,000บาทไปครุภัณฑ์ไปนะครับเพราะเขาหวังผลในเชิงของให้มีส่วนร่วมจะได้ช่วยปั่นระบบกระแสเงินสดให้มันหมุนเวียนใช่แต่ชาวนาเขางงฮะ เขาไม่เอาฮะเขางงฮะนะครับคือในภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นบริเวณสารกลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับกลุ่มชาวนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเขายื่นหนังสือประท้วงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดครับเหตุผลที่เขาประท้วงมีดังนี้ครับ1ปุ๋ยคนละครึ่งชาวนาต้องหาเงินอีกครึ่งนึงไปซื้อปุ๋ยนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เงินก็ไม่พออยู่แล้วครับจะต้องไปหาเงินอีกครึ่งนึงอันที่2ปุ๋ยในโครงการนี้อาจจะไม่ตรงสเปคกับที่ชาวนาใช้นี่ไอ้เรื่องอันที่2เนี่ยก็ต้องจับตาดูดีๆนะครับความเชื่อของแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปฟังเสียงประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบางระกำครับเชิญครับซึ่งเราไม่เห็นด้วยเราเห็นด้วยกับโครงการเดิมนะครับที่ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวเป็นเงินสดโดยเงินเนี่ยเข้าบัญชีของชาวนานะครับผ่านบัญชีของธกส.ซึ่งชาวนาใช้เงินนี้เป็นต้นทุนการผลิตเป็นการลดต้นทุนการผลิตแต่ถ้าเป็นการกำหนดปุ๋ยอย่างนี้เนี่ยชาวนาจะต้องไปซื้อปุ๋ยที่ร้านขายปุ๋ยที่เขาร่วมโครงการซึ่งเราจะต้องหาเงินไปเติมนะครับซึ่งปุ๋ยลูกละ500มันไม่มีอยู่แล้วนะครับชาวนาก็ต้องหาเงินไปเติมเพื่อจะได้ปุ๋ยออกมาใช้แล้วปุ๋ยที่เอาออกมาใช้เนี่ยจะตรงสเปคกับที่ชาวนาเขาใช้กันหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้จึงเป็นที่มาในวันนี้นะครับที่เรามาเรียกร้องนี่ครับเพื่อให้รัฐบาลได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยซึ่งช่วงนี้เราก็ทราบกันดีว่าราคาข้าวก็พออยู่ได้แล้วรัฐบาลจุนเจือเข้ามาอีกนะชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วชาวนาไทยก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับถ้ารัฐบาลทอดทิ้งเนี่ยที่ว่ารัฐบาลเอาโครงการนี้เข้ามาเนี่ยผมไม่ใช่ว่ามองว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับผมมองว่าเป็นการทำลายชาวนาโดยตรงเลยครับเพราะว่าจะต้องมากำหนดกฎเกณฑ์ให้ชาวนาต้องหาเงินมาเติมในการซื้อปุ๋ยอย่างนี้นะครับมันไม่ได้แล้วครับแล้วผมเชื่อว่าอีกหลายจังหวัดก็จะเห็นด้วยกับ
ของเกษตรกรของอำเภอบารากรรมนะครับที่มาเรียกร้องคือของดีครับมันดีอยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไปรัฐบาลอย่าไปคิดว่าเป็นโครงการของรัฐบาลเก่าไม่เอาแล้วเอาโครงการใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมองถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ต้องมองอย่างนี้นะครับชัดๆครับท่านผู้ชมฮะไม่ต้องขยายความเพิ่มครับไปถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดีกว่าครับไปถามรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับร้อยเอกธรรมนัสนะครับเขาย้ำว่าโครงการนี้เป็นมติที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติครับออกมาเป็นมติและนำส่งให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยสิ่งเหล่านี้เป็นการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรชาวนาตามที่ตนได้เคยแสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่โครงการปุ๋ยแม่นยำถูกสูตรถูกที่ถูกเวลาเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพส่วนประเด็นที่มีการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 นั้นร้อยเอกธรรมนัสชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลเอาไว้ใช้เมื่อเกษตรกรมีปัญหาในการปลูกข้าวที่ไม่มีคุณภาพซึ่งเกิดจากความแล้งหรือน้ำท่วมส่งผลทำให้ข้าวเกิดความเสียหายรัฐจึงเข้าไปเยียวยาอ๋อเข้าไปฟังอย่างนี้คืออันเดิมอ่ะที่รัฐบาลเดิมตอนนั้นข้าวมันเสียหายแต่ตอนนี้ข้าวดีแล้วเขาก็เลยใช้โครงการใหม่นะครับไปฟังเสียงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรครับเชิญครับหลายท่านถามว่าแล้วชาวนาเขาไม่ต้องการปุ๋ยเขาต้องการไร่ละพันคำว่าไร่ละพันคืออะไรครับคือโครงการที่รัฐต้องซับซิไดที่เกษตรกรชาวนามีปัญหาปัญหาจากอะไรครับปลูกข้าวแล้วด้วยการเก็บเกี่ยวแล้งจัดข้าวไม่สามารถออกผลนะครับได้อย่างที่ต้องการไม่มีคุณภาพหรือท่วมจัดนะครับข้าวเสียหายหมดรัฐต้องเข้าไปเยียวยาและประเด็นสำคัญคือราคาข้าวปีไหนที่มันตกต่ำมากนะครับตันละ 7,000 บาท 8,000 บาทชาวนาอยู่ไม่ได้เพราะต้นทุนการผลิตมันเกินกว่านั้นรัฐต้องเข้าไปซับซิไดแล้วรัฐบาลชุดก่อนเข้าไปซับซิไดกระทรวงสุขเตรียมดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดครับซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนท่านรัฐมนตรียืนยันครับไม่ได้เอื้อนายทุนนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีคณะกรรมการยาเสพติดจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดว่าตอนนี้ผ่านเรื่องแล้วนะครับและต้องเข้าคณะกรรมการปปส.ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้พิจารณาก่อนประกาศสารหรือพืชชนิดใดเป็นยาเสพติดประเภทที่5โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศว่าจะเป็นผู้ประกาศเองซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากปปส.ครับทางรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นกัญชาเป็นยาเสพติดตลอดไปหากรัฐบาลหน้าหรือการออกกฎหมายไม่ใช่เฉพาะกฎหมายของรัฐบาลส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องประชาชนทุกคนก็เป็นหมื่นก็ลงรายชื่อได้ทางรัฐมนตรีสมศักดิ์ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายทุนใหญ่ครับที่มีการสั่งมาแต่เอื้อประโยชน์โดยรวมกลุ่มผู้ชุมชนวันนี้ตนเองเคยเจอมาแล้วและต้องการนันทนาการสันทนาการสำหรับคนป่วยที่ต้องการใช้กัญชาต้องให้เข้าถึงได้ไม่ยุ่งยากแต่วิธีก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เขียนครับเมื่อถามถึงกรณีมีผู้ชุมชนยืนยันปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลจนกว่าจะได้ความชัดเจนคุณสมศักดิ์บอกว่าเขาต้องการให้ใช้ในด้านนันทนาการซึ่งได้แจ้งไปตามข้อเท็จจริงแล้วและได้ให้แนวทางของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกก็สามารถเข้าถึงได้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับเราไม่ได้เกิดปิดกั้นเป็นยาเสพติดตลอดไปถ้าในโอกาสหน้ารัฐบาลหน้าหรือการออกกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นกฎหมายของรัฐบาลส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องประชาชนผู้คนเป็นหมื่นคนก็ลงรายชื่อเพื่อเสนอเป็นกฎหมายได้นี่ทิศทางที่หนึ่งทิศทางที่สองส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถเสนอกฎหมายได้เป็นกฎหมายในนามของส.ส.ของพรรคการเมืองก็สามารถเสนอได้นะครับแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเรามองเห็นว่า1ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับจากประชาชนม็อบที่อยู่เนี่ยผมเคยเจอแล้วเขายังต้องการเรื่องของนันทนาการนะครับเป็นนันทนาการมากเรื่องของเรื่องอื่นเขาไม่ได้สนใจเรื่องของการนันทนาการตัวนี้สำหรับคนป่วยอย่างเป็น HIV หรืออะไรต่างๆที่เขาต้องการอยากใช้ตัวนี้ผมก็ต้องให้เขาเข้าถึงได้นะครับ
ถ้าหมอเห็นว่าเขาควรใช้เราต้องให้เขาเข้าถึงง่ายไม่ต้องไปให้เขายุ่งยากแต่วิธีการอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ที่จะเขียนชัดเจนนะฮะพี่เต่ามีคำถามอะไรผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบอร์ดยาเสพติดครับอนุมัติให้นำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดครับเฉพาะส่วนช่อและดอกถูกต้องนะครับและอันเนี้ยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของบอร์ดใหญ่ของปปส.ใช่ครับนะครับเชื่อว่าตามไทม์ไลน์แล้วจะทันประกาศประมาณมกราปีหน้านะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ห้ามนะว่าให้คุณไปทำเรื่องยาไม่ได้เรื่องยายังทำได้ข้อเรียกร้องของกลุ่มเขาเรียกใช้ชื่อว่าอะไรนะเครือข่ายกัญชานะครับเรียกร้องเขาใช้คำนี้เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยครับข้อเรียกร้องเขามี4ข้อเนี่ยนะผมที่มาให้ฟังทีละข้อข้อที่1เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์กัญชากับบุหรี่และสุราอันที่2ผลกระทบทางสังคมของกัญชาต่อบุหรี่และสุรานะฮะอันที่3คุณสมบัติการรักษาของรักษาสุขภาพเนี่ยของกัญชาเทียบกับยาสูบและแอลกอฮอล์นะข้อเรียกร้องที่4เนี่ยเรื่องของกัญชาทำลายสมองเด็กและก่อให้เกิดโรคทางจิตเวชแล้วยังไงเขาให้เรียกร้อง4ข้อเนี่ยให้ไปพิสูจน์ว่าอะไรมันมากน้อยกว่ากันแล้วยังไงถ้าพิสูจน์แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มนี้เนี่ยในความหมายความรู้สึกของรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเรียกร้องในเชิงสันทนาการมากกว่าในทางการแพทย์ใช่ถูกต้องนี่ชัดเจนคือรัฐมนตรีพูดชัดเจนก็คือ คุณกล้ายืนยันไหมล่ะว่าคุณจะไม่ใช้สันทนาการอ่ะแล้วพูดกันตรงๆเลยด้วยความเคารพจริงๆนะทุกวันนี้ใช้ด้านยาหรือสันทนาการมากกว่ากันเอาตรงๆเลยมันมีการเอาไปใช้ผิดประเภทโดยที่ยังไม่มีกฎหมายที่ไปควบคุมเลยอันนั้นแหละก็เลยอยากให้บอกแหล่งเลยนะครับทุกคนรู้หมดนะครับผมว่างานนี้รัฐมนตรีเนี่ยชัดเจนนะชัดเจน นะครับอ้าวไปข่าวสุดท้ายก่อนปิดเบรกครับข่าวสั้นๆครับท่านผู้ชมครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจัดประชุมแผนปี68คือปี67ตอนนี้เรากำลังไปได้ดีนะครับและมีแนวโน้มว่าที่เราตั้งเป้าทั้งปี35ล้านคนจะเป็นไปตามเป้านะครับเนื่องจากว่าครึ่งทางเนี่ยเราเป็นไปตามเป้าแล้วเขาบอกว่าปี68ก็จะเสนอแผนอีกครับจะเสนอไทยเป็นเมืองน่าเที่ยวเอาเรื่องนี้แหละครับมัดใจนักท่องเที่ยวพี่เต่ามองยังไงเชิญคือกิจกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยรายละเอียดมันต้องมีการปรับเปลี่ยนตามหน้างานตลอดเวลาแต่ว่าเป้าอันเนี้ยที่ตั้งเอาไว้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าปีนี้เราเข้าเป้า35ล้านคนครับเป้าปี68เป็นไปได้ชัดปี68ตั้งเอาไว้40นะฮะตัวเลขของรายได้ประมาณ 3.4 ล้านล้านบาทถ้าปีนี้ไม่ผิดเป้าครับปีหน้าแนวโน้มเนี่ยโตขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงและจาก 3.5 เป็น40นิดเดียวใช่ครับใช่ครับไม่ประมาณ 10% แต่ว่ารายได้เนี่ยก็จะช่วยเหลือประเทศครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ายังอยู่ในเงินดิจิตอลแต่เรามีตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมคิดครับ10 20 10 15 24 30คือตัวเลขอะไรไม่ใช่หวยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันว่ามันเกี่ยวกับเงินดิจิตอลยังไงครับสักครู่กลับมาครับโมโนนิวล่าข่าวใหม่ตามเทรนด์ข่าวใหญ่ตรงนี้การเมืองเข้มข้นแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่มาเด็ดข่าวบันเทิงที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะอินไซต์ทุกไฮไลท์ในวงการไม่พลาดทุกข่าวสำคัญปล่อยลมไปแล้วเนี่ยวิ่งตามทุกความเคลื่อนไหวในสังคมเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญฟอลโล่ทุกกระแสแชร์ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ร้อนประเด็นแรงเรื่องเด็ดเหตุการณ์ด่วนพร้อมอัปเดตแบบเจาะลึกตลอดวันเช้าตรู่ค่ำกับทุกข่าวสารที่สังคมอยากรู้ดูข่าวโมโน
ข่าวเด่นเค้นข่าวใหญ่ทันทุกกระแสแรงที่สังคมต้องรู้ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโมโนเจาะข่าวเด่นกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมาเล่าข่าวปากท้องครับท่านผู้ชมครับผมทิ้งตัวเลขปริศนาไว้นะครับ10 15 24 30มันคือตัวเลขอะไรในเงินดิจิตอลพี่เต่าฮะมันคือตัวเลขอะไรครับตัวเลขอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใบหวยแน่นอนไม่ใช่ใบหวยแน่นอนเพราะมันยังเป็นวันที่9อยู่วันที่10อยู่เองสิบเนี่ยก็คือวันนี้ตัวเลขทั้งหมดนี้คือตัวเลขที่คุณเผ่าภูมิครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับความชัดเจนของเงินดิจิตอล 10,000 บาทวันที่10คือวันนี้ครับช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยแหละจะมีการประชุมอนุกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตก็คือวันนี้แหละวันนี้วันที่10วันนี้เคาะเพื่อหาข้อสรุปนำเข้าสู่คณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่วันที่15นะฮะพอวันที่15เนี่ยคณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่พิจารณาเบ็ดเสร็จเรียบร้อย24เช้าคงไม่เช้าหรอกสายๆน่าจะ10โมงครับนายกเตรียมแถลงเงินดิจิตอลวอลเล็ตในรายละเอียดทั้งหมดและตัวเลขสุดท้าย30คือหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีแถลงวันที่24ครับ30นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการพูดง่ายๆคือคนที่รอท่องไว้10 15 24 30แต่ยังไม่จบอะไรอีกล่ะทำไมมันยังไม่จบอีกทำไมมันยุ่งอย่างนี้คุณเผ่าภูมิตอบคำถามที่คุณสิริกัญญาครับทางพรรคก้าวไกลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาว่าเรื่องนี้กฤษฎีการับทราบหรือยังแต่ว่า10 15 24 30แล้วก็ไปกฤษฎีกาคุณเผ่าภูมิก็บอกว่ายังเดี๋ยวไปดูข่าวกันครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมฮะประชุมครม.ครับมติครม.วันนี้ครับเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายนะครับเพิ่มเติม 1.22 แสนล้านบาทเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับสำนักงบประมาณเตรียมเสนอสภาวาระแรกวันที่17เดือนนี้นะครับที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณนะครับโดยหลังจากนี้ทางสภาผู้แทนจะมีการพิจารณาในวาระแรกครับรับหลักการวันที่17เดือนนี้ครับสำหรับการตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเบื้องต้นในที่ประชุมครม.ได้เสนอให้มีการประชุมประมาณ32คนน้อยกว่าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณทั่วไปนะครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีครับคุณภูมิธรรมนะครับบอกว่าในวันที่15นี้จะมีการประชุมบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งมีนายกเป็นประธานครับและจะมีการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดส่วนแหล่งเงินที่เคยมีข่าวว่าจากธกส.จะมีปัญหาก็จะต้องมีการเข้าครม.ฮะเขาบอกว่าในวันที่15นี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปและรายละเอียดทุกอย่างก่อนที่นายกจะแถลงวันที่24ครับไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับคิดว่าวันที่15การประชุมคณะกรรมการใหญ่ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับก็ทุกอย่างพอถ้าเสร็จจาก15เรียบร้อยก็จะมีการแถลงให้สาธารณชนทราบก็ยังยึดอยู่หมายเดิมนะครับว่าก็ภายใต้ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดไปที่เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับบอกว่าจนถึงขนาดนี้รัฐบาลยังไม่ได้สอบถามเข้ามาเรื่องการใช้งบประมาณจากธกส.นะครับเพื่อใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพราะอาจจะรอให้เรื่องเรียบร้อยก่อนและไม่ทราบรายละเอียดที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงวันที่24ครับรวมถึงการใช้งบประมาณจะใช้จากแหล่งใดไปฟังเสียงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาครับยังไม่ได้ส่งเรื่องมาเข้าใจว่าคงจะต้องรอให้เรื่องเรียบร้อยก่อนนะครับดิจิตอลนี่คือมันก็เป็นโครงการที่ทำตัดสินแล้วตรงนี้ถือว่าไม่เฉยๆใช่ไหมครับผมไม่แล้วแต่มันจะมีหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางอยู่สำนักงบเขาเป็นคนดูแลนะครับแล้วเวลาที่จะขอใช้งบกลางทีหนึ่งก็ต้องเอาเข้าครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับก็ต้องดูเป็นกรณีไปครับคือเรื่องนี้เนี่ยเรียนตรงๆนะครับว่าเรายังไม่ทราบรายละเอียดนะครับผมเองโดยส่วนตัวผมก็ไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่า
กระทรวงการคลังจะบริหารจัดการเงินอย่างไรนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าจะทำยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตอบไม่ได้และเรื่องการบริหารจัดการการเงินการคลังเนี่ยก็คงจะต้องถาม2หน่วยก็คือสำนักงบกับกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยถามว่าหารือมาหรือยังยังไม่ได้หารือครับก็เป็นตามที่ท่านน้ำตรีช่วยได้กรุณาชี้แจงเมื่อวานนะครับว่าเข้าใจว่าคงจะรอกระบวนการวิธีการอะไรให้เสร็จก่อนถ้าจำเป็นจะต้องใช้เงินธกส.ก็อาจจะถามมาถ้าไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินธกส.ก็คงไม่ถามอะไรตัดภาพมาที่กระทรวงการคลังครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเผ่าภูมินะครับยืนยันนะฮะกระบวนการยืนยันตัวตนจะดำเนินการโดยเร็วไม่ช้าแน่นอนส่วนแหล่งเงินงบประมาณจะชี้แจงรายละเอียดพร้อมกันในวันที่24นี้และยืนยันรัฐบาลจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายงบประมาณและงบกลางอย่างดีที่สุดนะครับส่วนที่ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยกับโครงการแจกเงินให้กับประชาชนแต่ควรปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมากกว่านั้นคุณเผ่าภูมิยืนยันว่ารัฐบาลมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจหลายมาตรการเช่นนโยบาย Ignore Thailandไม่ใช่เห็นไหมนึกว่าคุณจะไปทักอีกไนท์ไทยแลนด์นะครับด้านต่างๆที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต้องเดินควบคู่กับการกระตุ้นกำลังซื้อภาคประชาชนฉะนั้นการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อทั้งระยะสั้นและระยะกลางครับส่วนไทม์ไลน์นั้นนะครับวันที่10นี้จะมีการประชุมอนุกรรมาธิการดิจิตอลวอลเล็ตครับวันที่15เสนอบอร์ดนะครับวันที่24นายกแถลงและวันที่30เสนอครม.ครับแต่ยังไม่มีไทม์ไลน์การส่งไปที่กฤษฎีกานะครับส่วนทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรณีมีข้อความ SMS ส่งมือถือเข้าหลอกลวงประชาชนครับย้ำว่ารัฐบาลจะแจ้งประชาชนเรื่องวิธีลงทะเบียนรับเงินผ่านช่องทางหลักของรัฐบาลเช่นเว็บไซต์รัฐบาลไทยหรือเว็บไซต์กระทรวงการคลังเป็นต้นจะไม่มีข้อมูลให้มีการกดลิงก์ใดๆนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าข้อมูลจริงหรือไม่ติดต่อไปที่สายด่วนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ได้ครับอ่ะพี่ต่าว่ายังไงสรุปแล้วเงินดิจิตอลผมต้องรอหลังวันที่30คือเอาเป็นว่าวันที่24นี้นายกแถลงเนี่ยมันต้องมีอะไรชัดเจนมากขึ้นถ้าไม่งั้นนายกลงมาแถลงเองไม่ได้ก็แปลว่าไทม์ไลน์10 15 24 30มันต้องเป็นไปตามนี้มันต้องเป็นไปตามนี้ครับแต่มันจะติดขัดสุดท้ายเนี่ยก็ตรงที่กฤษฎีกาครับนะฮะว่าจะชี้ออกมาอย่างไรก็ต้องรอหลังวันที่30แต่พี่เอกเชื่อผมว่ากฤษฎีกาเนี่ยจะตอบเฉพาะในสิ่งที่ถามโอ้มันขึ้นอยู่เราส่งอะไรเข้าไปใช่มั้ยโอ้เข้าใจละเข้าใจละนะผมเชื่อว่าผ่านเพราะมันขึ้นอยู่สิ่งที่ส่งปัญหาสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้เพราะตัวมือถือซื้อได้ไหมสิ่งที่ตรงๆสิ่งที่ยังคุมเครืออยู่วันนี้ก็คือเรื่องของมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ตอนนี้รัฐบาลบอกว่าอย่าพูดถึงว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้ให้มันมาก่อนเอาให้ไทม์ไลน์มันผ่านก่อนแต่อันนึงที่นายกพูดไว้ชัดเจนนะครับหนึ่งครอบครัวถ้าเกิดมี5คนแล้วทั้ง5คนเนี่ยซื้อใช้ได้สิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยสามารถรวมไปซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ได้นะอ่ะก็ดีสิที่อยู่ในข่ายของสินค้าที่ในบัญชีแต่ต้องอยู่ในชุมชนนั้นนะหรือแม้กระทั่งไปซื้อของจากร้านค้าร้านโชห่วยที่ลงทะเบียนแล้วมาขายในชุมชนก็ยังได้อันนี้น่าสนใจนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจครับก็คือครม.ไฟเขียวงบกลางฮะ1,939 ล้านอุดหนุนค่าไฟให้กับกฟน.กฟผ.ย้อนหลังมกราคมถึงเมษาครับเป็นการอุดหนุนงบประมาณตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอครับให้กับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคให้ใช้งบกลางนะครับซึ่งจะชดเชยมาตรการการลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนครับโดยการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ที่ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยที่ได้เสนอของงบประมาณในการชดเชยให้กับการไฟฟ้าครับและก็ดูแลค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการใช้ไปแล้วในช่วงมกราคมถึงเมษายนนะครับมาตรการนี้เป็นมาตรการในการดูแลค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งก่อนหน้านี้ไฟฟ้าทั้ง2แห่งสำรองจ่ายงบประมาณออกไปก่อนนะครับส่วนประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขค่าของชีพเมื่อปี2562กับรัฐบาลปัจจุบัน
พบว่าสูงขึ้นมากนั้นจะไม่สัมพันธ์กับค่าแรงรัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้ค่าของชีพกับค่าแรงสัมพันธ์กันนั้นทางนายกรัฐมนตรีอธิบายว่าเรื่องนี้ต้องมี2มิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเช่นมีการหาหรือเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งเราต้องการเพิ่มรายได้กับภาคเกษตรกรเพื่อทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและสามารถเปิดตลาดใหม่ได้มีการเซ็น FTA ส่วนในส่วนของรายจ่ายก็มีการชดเชยค่าน้ำมันการพักหนี้เกษตรกรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นอีกเรื่องนึงที่เราพยายามทำอยู่ส่วนค่าแรงขั้นต่ำที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ก็จะขึ้นเป็น600ภายใน4ปีโอ้ยพระเจ้าช่วยจะขึ้นเป็น600ฮะนะครับล่าสุดตุลาที่จะ400แล้วฮะนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็พยายามอยู่เมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งรัฐบาลและรัฐมนตรีก็ยังยืนยันว่า400บาททำได้แต่ยังคงไม่ไปถึง600บาทในทันทีไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรื่องปุ๋ยคนละครึ่งเราพยายามจะเพิ่มรายได้ทางด้านภาคการเกษตรนะครับทำให้ผลิตผลต่อไร่เนี่ยสูงขึ้นทำให้ราคาดีขึ้นมีการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับมีการเซ็น FTA เพื่อยกระดับรายได้สูงขึ้นนะครับส่วนในแง่ของรายจ่ายเราก็มีการซับซิไดซ์ในแง่ของการเรื่องค่าไฟเรื่องค่าน้ำมันนะครับในการในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรในแง่ของการที่เราทลายหนี้นอกระบบนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามทำอยู่ครับครับก็พยายามอยู่ครับก็เมื่อกี้ก็ยังคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่ท่านพิพัฒน์ก็ยังบอกว่าก็ยัง400ก็ยังทำได้นะครับแต่มันคงไม่ไปถึง600ทันทีนะครับส่วนประเด็นที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่จะครบรอบ1ปีในเดือนสิงหาคมนี้มีหลายภาคส่วนมองว่าไม่เข้าเป้าไร้ผลงานเป็นรูปธรรมนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนตัวคิดว่าเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นไปอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมารัฐบาลทำงานมากพอสมควรในหลายๆโครงการและทุกกระทรวงก็ทำงานหนักอีกทั้งการลงทุนจากต่างประเทศการเพิ่มราคาสินค้าเกษตรการพักหนี้เกษตรกรการดูแลพืชหลักพืชรองการเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้กับเยาวชนการยกระดับบัตร30บาทรักษาทุกโรครวมถึงนโยบายปราบปรามยาเสพติดก็มีหลายมิติผู้สื่อข่าวถามว่าผลงานที่เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนนะครับทำให้ประชาชนรู้สึกกับผลงานได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีถึงกับหัวเราะพร้อมกล่าวว่าจะทำให้เขาเรียกอะไรจึ้งได้อย่างไรโอ้โหนี่สับวัยรุ่นหรือเปล่าจึ้งเหรอจึ้งนี่แปลว่าอะไรทึ่งอ๋อจะทำให้ทึ่งได้อย่างไรเหรอมันมาจากทึ่งจริงเหรอต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะมีหลายโครงการที่จะค่อยๆทยอยออกมาเช่นการลงทุนจากต่างประเทศไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับก็จะไปดูแลเรื่องการสื่อสารเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับจึ้งได้ยังไงครับผมว่ามันก็ต้องค่อยๆไปนะครับมันก็มีหลายโครงการที่มันก็ทยอยออกมานะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับไม่ว่ามีการทำ FTA ที่มันเพิ่มมากขึ้นได้มันผมว่ามันก็ค่อยๆทยอยออกมานะครับอ่ะวันนี้เราได้ภาษาไทยวรรณคำฮะจึ้งนะครับส่วนกรณีประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับเป็นเรื่องพื้นที่อนุรักษ์กับพื้นที่ทำกินของประชาชนนั้นนายกบอกว่าเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงไปแล้วตนคงไม่มีอะไรนอกจากบอกว่าเรื่องนี้เป็นมติจากรัฐบาลที่แล้วซึ่งมีทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่เคยกำกับดูแลเป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแหมกำลังจะจบดีๆแล้วนะพี่เต่าคือจริงๆทับลานเนี่ยต่อให้เป็นมติของรัฐบาลชุดก่อนครับท่านแต่มันกำลังจะเกิดในรัฐบาลของท่านครับใช่ไหมครับคือจะไปโยนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมติตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนไม่ได้ฮะก็ไปแก้ต้องไปแก้ฮะต้องไปดูครับว่าที่เขาคัดค้านกันทั้งประเทศเนี่ยเขาคัดค้านเรื่องอะไรฮะครับนะครับอ้าวมาอีกเรื่องนึงครับได้ข่าวว่าบอก EV กำลังจะเรียกนายกรัฐมนตรีไปชี้แจงเป็นยังไงข่าวสารเป็นยังไงสภาครับนะฮะจะเรียกนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ด EV ครับไปชี้แจงกรณีเรื่องของ
BYD หั่นราคารถครับว่าจะช่วยเหลือดูแลผู้บริโภคผู้เดือดร้อนอย่างไรมีเวลาไหมได้ข่าวว่าจะเรียกไปวันนี้นี่วันนี้ประชุมครม.ไม่เมื่อวานประชุมครม.เมื่อวานประชุมครม.วันนี้คิดว่านายกหมายไม่เต็มเหรอนายกไม่ไปหรอกกรรมาธิการเรียกอ่ะไม่ใช่ไปทำอะไรไม่ใช่กระทู้สดที่นายกพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพร้อมที่จะไปตอบถ้าว่างแล้วคุณคิดว่ากรรมาธิการเรียกนายกจะไปไหมก็อันนี้เราเดากันนะอาจจะส่งตัวแทนไปไอ้ตัวแทนไปอยู่แล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่น่าไปแล้วตัวแทนไปตัวแทนจะบอกว่ายังไงแพทเทิร์นปกติเลยก็ขอรับไว้ได้ไปนำเสนอได้มีการพูดคุยหารือกับผู้บริหารของBYD และเรเว่แล้วและรับปากว่าจะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครับอีกเรื่องหนึ่งครับยังอยู่ในวงการยานยนต์ครับท่านผู้ชมครับนอกจากวันนี้ต้องจับตาประธานบอร์ด EV เนี่ยนะครับเรียกไปเรื่องเยียวยาแล้วล่าสุดครับเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง Honda ฮะบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นย้ายโรงงานจากอยุธยาไปปราจีนบุรีเรื่องของเรื่องเป็นยังไงต้องเรียนคุณผู้ชมให้ชัดเจนนี้ก่อนว่าใบแถลงการของ Honda ออกมาเมื่อวานซืนตอนค่ำๆนะฮะเขารอหลังตลาดญี่ปุ่นปิดไงตลาดหลักทรัพย์ปิดค่อยมีของเขาเนี่ยมีการจดทะเบียนลิสเต็ดในตลาดที่ญี่ปุ่นเขาออกแถลงการว่าวันนี้เนี่ยโรงงานประกอบรถยนต์ของ Honda เนี่ยมีอยู่2ที่คือที่โรจนะอยุธยากับที่ปราจีนบุรีนะฮะเขาจะย้ายฐานการผลิตที่โรจนะเนี่ยไปอยู่ที่ปราจีนที่เดียวเพราะอะไรเพื่อสะดวกในการส่งออกไปอีสเซนซีบอร์ดและโรงงานที่ปราจีนเนี่ยมีศักยภาพที่ทันสมัยกว่าส่วนโรงงานที่โรจนะไม่ได้ปิดแค่ปรับรายการผลิตจากการผลิตประกอบรถยนต์เป็นผลิตชิ้นส่วนและอะไรเพื่อการใช้ในประเทศและส่งออกครับนะยืนยันว่าไม่ได้ปิดเพราะเขาบอกว่าเขาลงทุนเนี่ยในโรงงานทั้งสองแห่งเนี่ยทุนจดทะเบียนบริษัทนะครับ 5,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ปิดเพียงแต่ย้ายฐานการผลิตนะนะครับอันนี้ต้องจำไว้ด้วยนะครับก็รอดูว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะหลอกอะไรหรอกเชื่อว่าอย่างนั้นอ้าวสุดท้ายสั้นๆครับท่านผู้ชมครับก่อนจะปิดรายการครับเขาบอกว่าตอนนี้แบงก์ชาติธนาคารไม่ไทยครับเขาห่วงใยภัยทางการเงินแหมด้วยความเคารพนะผมว่าตอนนี้เรื่องร้อนกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับมีคนแซวบอกว่าเอ๊ะตอนนี้รัฐมนตรีช่วยอีกคนนึงเนี่ยอยู่ที่ธนาคารไทยหรือเปล่า เขาแซวกันขนาดนั้นละเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับทุกๆเช้าครับ6นาฬิกาโดยประมาณครับมาพบกับเราในรายการมาเล่าข่าวปากท้องครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ